สวัสดีค่ะพี่น้องกี่หน่อยมาแล้วเด้อมาพอพี่น้องคือเก่าเนาะบางมือก็ซ่าบางมือก็สายเนาะมื้อนี้กี่หน่อยก็อันคึดฮอดคึดถึงพี่น้องเนาะเบิ่งข่าวข่าวซุมื้อนี่โอ้ยบ้านเฮายุ่งเพราะปานฉี่ตึกซอนเนาะพี่น้องเนาะข่าวบ้านข่าวเมืองข่าวทุกวงการเนาะเฮ็ดให้คนแบบเบิ่งข่าวเบิ่งข่าวในสีสารวนน้ำเบิงข่าวบ้านข่าวเมืองข่าววัคซีนตอนนี้ก็ว่าสิได้ฉีดแล้วเนาะกระทาไปบ้านเฮาก็ได้เนาะกี่หน่อยก็ได้มาพอพี่น้องคือเก่าก็จะมาคุยกันคือเก่าเรื่องเก่าเนาะแต่ว่าก็มีเรื่องใหม่เสริมเข้ามาตอนที่แล้วกี่หน่อยก็ได้คุยกับพี่น้องเนาะ2ลุง3ลุงเนาะลุงโทนี่จากลุงตู่สู่ลุงพ้นเนาะบุญไหว้กันจับกันจับลุงพ้นเนาะจักว่าเป็นแนวใดเนาะมันก็หลีกเลี่ยงกระแสบ่ได้ว่าซั่นเถาะเนาะเพราะว่าผู้นึงซุ่มนึงสางกระแสเนาะเฮียนก็ขอบคุณแฟนรายการเนาะที่มาเบิ่งที่มาคอมเมนต์มีทุกประเทศทั่วโลกเนาะพี่น้องแฟนรายการเนาะมาจากทั้งอังกฤษทั้งเยอรมันทั้งฮ่องกงทั้งออสเตรเลียในอเมริกาในประเทศไทยมีเบิดเนาะแฟนเกหน่อยแฟนรายการเนาะเกหน่อยก็ขอบคุณหลายๆเนาะที่ถามข่าวๆแล้วก็ว่าให้ดูแลสุขภาพบางคนก็ว่าให้เว้าภาษากลางแน่ว่าซั่นก็พยายามที่ใส่อันซับให้เว้าให้ฟังภาษากลางเนาะตอนที่แล้วก็เป็นมาตอนนี้ก็สิว่าอำนาจเงินว่าซั่นเนาะกี่หน่อยสิมาบอกเรื่องอำนาจเงินเนาะเงินมันมีอำนาจไม่ได้ให้คนนี่เปลี่ยนไปคนดีก็เฮ็ดให้เป็นคนซัวเนาะอำนาจเงินนี่เนาะพ่อก็ขาลูกลูกก็ขาพ่อพี่ก็ขาน้องหมู่ก็ขาพวกขาหมู่ขาพวกมันเฮ็ดเป็นไปได้เบิดอำนาจของเงินนี่เนาะอำนาจเงินนี่เนาะมันเฮ็ดให้คนนี่เป็นไปได้เบิดที่ดิฉันสังเกตเบิ่งเนาะได้สิได้มาเว้าให้พี่น้องฟังว่าเดี๋ยวนี้ที่ค้ากันอยู่เดี๋ยวนี้เนาะค้ากันโกงกันสารพัดกับอำนาจเงินแม่นบ่พี่น้องบางคนก็ว่าเงินคือพระเจ้าบางคนก็ร้องเพลงเนาะเงินตกใส่ใส่ใส่กับสุดเนาะว่าตกใส่เล็กเล็กกะง้อตกใส่ห้อยห้อยกะอ่าตกใส่ใจใจกะจากใจดีกะเป็นใจซัวเนาะกะสิได้มาเว้าให้พี่น้องฟังว่าอำนาจเงินมันเป็นจังไดแน่แม่นบ่คือเดี๋ยวนี้ล่ะอยู่เมืองไทยนี่บางคนกะลืมว่าบุญคุณโทษโทษไปลืมจริยธรรมไปลืมสิ่งที่จะคล้องก็เฮ็ดดีเฮ็ดดีงามลืมขอบลืมขั้วกะอำนาจเงินแม่นบ่พี่น้องเฮ็ดให้ครอบครัวบ้านแตกสะแหลกขาดผัวทิ่มเมียเมียทิ่มผัวทิ่มลูกทิ่มเต้าก็อำนาจเงินแม่นบ่มันมีพลังเงินคือกระดาษแม่นบ่พากันเฮ็ดขึ้นมาแต่งขึ้นมาเฮ็ดให้สารพัดเนาะบางคนก็ลืมไปว่าเงินนี่มันเป็นกระดาษแม่นบ่พี่น้องเฮ็ดงานเมื่อยซุมื้อนี่ก็ย้อนกระดาษย้อนเงินเนาะบางเทื่อก็เฮ็ดให้เฮาแบบลืมไปแม่นบ่รัฐบาลสุดนี้คือกันอยู่บ่ออกไปจักเทื่อก็ก็ย้อนเงินย้อนอยากได้อยากรวยอยากมีอำนาจมีเงินแล้วก็มีอำนาจแม่นบ่ก็พากันบ่อยากไปวัคซีนนี่ก็สัวสิได้มาฉีดคนไทยแม่นบ่ก็ย้อนว่ารัฐบาลก็อยากได้เงินอยากได้หาวิธีกินวิธีอยู่ก็ย้อนเงินแม่นบ่รัฐประหารครั้งแล้วครั้งเล่าเนาะรัฐประหารทักษิณยิ่งลักษณ์เอาเขาดีไปคล้ายเป็นเขาเน่าดิฉันเคยบอกแต่ปีกายนี่เนาะปีนี้เขาจะมาเว้าอีกเนาะเฮ็ดให้ยิ่งลักษณ์เดือดร้อนในทักษิณยิ่งเนาะก็อำนาจเงินแม่นบ่พี่น้องทหารออกมาเฮ็ดบ่ดีอยู่ต่อไปโดนนี่ก็อำนาจเงินอีกแม้กระทั่งชาวบ้านเนาะขายยาเสพติดติดยาเสพติด
ง่อมแง่มแม่นบ่ขากันบ้านเมืองกิบหายไว้บ่ก็อำนาจเงินตั้งบ่อนการพนันแม่นบ่ให้คนไปลินติดการพนันทิมครอบทิมครัวบ้านแตกสะแหลกขาดก็ย้อนเงินอีกแม่นบ่แล้วก็เรื่องชาวบ้านนี่ดิฉันก็เห็นยกตัวอย่างก็เอาเรื่องที่อยู่ในเทนอยู่นี่ล่ะอำนาจเงินเนาะที่ฉันดิฉันบ่อยากเว้าดอกเรื่องอันนายพ้นนี่เนาะแต่กี่นายพ้นค่ะเป็นชาวบ้านธรรมดาบ่มีเงินมีทองเนาะบ้านก็มีแต่หลังคาซ่วมก็มีแต่หลังคาเนาะเอากระดาษไปแอมเนาะพลาสติกไปแอมพอแต่มีเงินบัดนี้ก็มีคนมีหูมีหอมเนาะจากพี่น้องทางเมียสั่งแม่บ่ล่ะพ่อเฒ่าสั่งแม่บ่ล่ะมีเงินก็มีอำนาจพี่น้องเห็นบ่ขนาดเขาว่าเป็นผู้ต้องหาปันใดแม่นบ่โลกมันก็เปลี่ยนไปเด้ในไบเบิลก็ว่าคนผิดสิกลายเป็นคนถือคนถือสิกลายเป็นคนผิดมันก็แม่นอีหลีเด้พี่น้องที่ฉันเบิ่งไปเนาะคือรัฐบาลสุดนี่ผิดปันใดนั่นกับคนก็ส่วนนึงก็ยอมรับคือนายพ้นนี่ล่ะเป็นผู้ต้องหาแม่บ่ล่ะตอนที่แล้วที่ฉันได้เว้าเนาะสมัยก่อนกันว่าคนถือกล่าวหาว่าไปเฮ็ดให้ล้านตายนี่เนาะคนเขาก็จะรังเกียจแม่นบ่เดี๋ยวนี้กับเขาไปซื่นส้มยินดีไปร้องเพลงอยู่ในคุกติดคุกก็ได้มันเปลี่ยนไปมันเป็นบ้าไปแล้วเนาะเขาให้ไปมอบตัวอยู่ใกล้ๆบ้านกับไปกรุงเทพมันไปได้จังไดดิฉันว่าเนาะมันลอยไปผู้ใดพาไปคันเจ้าหน้าที่บ่ส่งสิกกันเนาะผู้ใดพาไปแม่นบ่พอเฒ่าก็เคยสั่งเนาะก็มาย่องย้อนมีเงินย้อนลูกเคยมีเงินน้องเมียเคยสั่งกันเคยผิดกันก็ย้อนพี่เคยมีเงินแม่นบ่คันแม่นเว้าแล้วเนาะเว้าก็เว้าให้มันเบิดซะเนาะพี่น้องดิฉันนี่คันแม่นร้องเฮาเป็นผู้สูญเสียเนาะคือหลานคือลูกเฮาตายว่าซั่นเถาะเนาะแล้วพ่อก็ไปเข้าข้างผู้เฮาสงสัยว่าสิเฮ็ดให้ลูกเฮาตายแม่นบ่ล่ะพี่น้องก็ไปได้อยู่เฮ็ด YouTube ผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ไปเฮ็ด YouTube นำกันหากินนำกันอำนาจเงินว่าซั่นเถาะได้เงินเนาะซุ่มนี่คันสิเว้าแล้วเว้ามันเบิดซะเนาะพี่น้องเนาะผู้ใหญ่บ้านอยู่กกกอกแต่กี้ก็บ่ถือกันกับนายพลแม่นบ่ล่ะงูมันนี่ล่ะสักคนเนาะก่อนสิไปการเมืองเนาะดิฉันมันจะลืมเนาะแต่กี้ผู้ใหญ่บ้านก็บ่ถือกันกับนายพลเด้พ่อแต่เมียได้ไปเฮ็ดแนวกินขายแน่ผัวได้ไปเฮ็ด YouTube แน่พ่อเฒ่าได้ไปเฮ็ด YouTube แน่อันน้องเมียได้หากินน้ำกันแน่เอาไปเอามามั้ยผู้เขาสูญเสียลูกเนาะพี่น้องลองคิดเบิ่งว่าคือจังลูกเฮาถึกสงสัยว่าพี่อ้ายขาตายนี่แม่นบ่พ่อก็ไปเข้าข้างน้องก็ไปเข้าข้างเอื้อยก็ไปเข้าข้างเฮาสิเสียใจขนาดใดเนาะพี่น้องเนาะทั้งสิละตนลูกเจ้าของทั้งสิเสียใจพ่อกับแม่แม่นบ่ดิฉันว่าโลกมันก็ตาลปัดเนาะสังคมก็ไปยกย่องแม่นบ่ทนายเฮาก็ฮู้อยู่แล้วว่าทนายนี่เขาก็จ้างเขาไปเว้าจ้างเขาไปเฮ็ดเขาอยากได้เงินแม่นบ่เขาก็เฮ็ดติดคุกบ่ติดคุกเดี๋ยวนี้มันเป็นผู้ถือกล่าวหาเนาะอีกจักมื้อนึงเฮามันติดคุกก็ทนายบ่ได้ติดนําคันสมัยก่อนนี่ก็จับบ่ได้ล่ะไปดิฉันว่าเฮงนายบ่มีสาระเป็นฝั่งรัฐบาลยืนมือเข้ามานี่ไปหาเบิ่งเอกสารไปหาเบิ่งหยังเขาให้ทนายมาแก้ก็คือยังอันดิฉันก็บ่เคยชื่นชมอันอํานวยนิ่มมโนเนาะแต่ใดมาแต่เสือแดงเคลื่อนไหวพุ่นล่ะตั้งแต่ข้าวอภิสิทธิ์พุ่นล่ะคุณอํานวยนิ่มมโนนี่ดิฉันบ่เคยเห็นดีเห็นงามบ่เคยสนใจผู้ชายคนนี้เลยตั้งแต่สมัยนปช.เคลื่อนไหวเพราะว่าหมอนี่สิออกมาอันสร้างปัญหาตลอดเนาะมีเที่ยวนี้ที่ดิฉันเห็นดีเห็นงามไปนำกับนายอํานวยนิ่มมโนเนาะมาเว้าเรื่องคดีน้องชมพู่เนาะบางเทื่อคนเฮาเวลามันโดนไปเปลี่ยนไปมันเฮ็ดบ่ดีมาแล้วมันอาจจะกลับใจอยากเฮ็ดแนวถูกต้องก็ได้เนาะคันแม่นสมัยก่อนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เว้าเรื่องการบ้านก่อนเนาะมันสิจับบ่ได้แต่สมัยซุมื้อนี่เทคโนโลยีเนาะมันทันสมัยมันจับได้เบิดเนาะผู้ใดเฮ็ดหยังเฮ็ดดีเฮ็ดซั่วอยู่ไสเนาะเขาค้นค้าเขาพ่อเบิดนั่นน่ะถ้าแม่นบ่มีอำนาจรัฐเขามายุ่งเกี่ยวเนาะคือดิฉันว่าตอนที่แล้วเนาะ
ือยังไงมันมีสาระกำลังเขามายุ่งเกี่ยวเดี๋ยวนี้ล่ะยุ่งทุกเรื่องรัฐบาลสุดนี่ก็ได้เนาะเห็นนายพ้นมีกระแสเอานายพ้นมาจับนายพ้นเนาะเมื่ออภิปรายอันเกี่ยวกับงบประมาณอีหยังอ่ะเนาะเอาข้าวนายพ้นนี่ล่ะเขามากบเนาะจนคนลืมเรื่องวัคซีนจนคนลืมเรื่องสภาเนาะสนใจแต่เรื่องเดียวเปิดไปส่องได้เข้าไปในอินเทอร์เน็ตเข้าไปในมือถือมือถือในอีหยังนี่มีแต่อันเดียวเว้ยบางเทื่อกันหนาเบื่อนายเนาะพี่น้องเนาะมันเกินมันหลายเกินไปนะไปให้ความสําคัญเพราะเผื่อเขาให้ไปมอบตัวอยู่นี่มันเป็นบ้ายังไปกรุงเทพแม่นบ่ไปมอบตัวอยู่พุ่นเอานั่งเฮลิคอปเตอร์มาเสียงบประมาณเสียภาษีผู้เฮาอีกประชาชนอีกแม่นบ่ควรจะไปเอาเงิน 200,000 นี่ค่าเฮลิคอปเตอร์ค่าน้ํามันนี่ออกกับนายพลเด้แม่นบ่มันเสลือไปหยังพุ่นแม่นบ่เราคันเขาไปห้านตำรวจใหญ่บันนั้นเนาะคันบ่มีผู้ใดให้ซองทางไปมันสิหูจักไปบ่แม่นบ่ดิฉันสงสัยนายบ่มีสาระนี่ล่ะอยู่พรรคพลังประชารัฐนี่ล่ะคันนายพ้นรอดเนาะมันก็สิรอดย้อนพลังประชารัฐย้อนนายบ่มีสาระนี่ล่ะเขาไปยุ่งเหยิงในอันพยานหลักฐานแม่นบ่เขาไปน้ําเขาแม่นบ่ธรรมดานี่ผู้ต้องหานี่มันต้องถูกสังคมเพ่งเล็งต้องเบิ่งต้องจับซอยกันแม่นบ่อันนี้ยูทูบเป็นบ้าซื้อซ่อดอกไม้ไปให้ปานซุปเปอร์สตาร์แม่นบ่คุณกินดาราก็ลบอันคลิปเต่าง้อยออกไปแล้วยิงลี่ก็ออกมาเบาแล้วเนาะดิฉันก็โอ้ก็ขอบคุณอันคุณกันใช่คุณอันเราไปสัมภาษณ์อันอดีตผู้พิพากษาหรือเป็นผู้ใดก็ดิฉันมักเล่าเลยผู้นี้เนาะเราออกมาเบาเนาะแล้วก็อันผู้ใดล่ะอันอีกผู้นึงเนาะทนายดีชาแล้วสัมภาษณ์เนาะแล้วก็อาจารย์มีแต่คนเก่งๆพี่น้องฟังแล้วเขาเจ้าก็มีเหตุผลเนาะท่านสิว่าแล้วเนาะดิฉันก็ผู้ใดผิดก็ต้องว่าไปตามผิดเนาะพี่น้องเนาะเหตุความผิดแล้วสิมาลอยนวลสิมาเป็นซุปเปอร์สตาร์นี่ฮะเกิดมันหยามมันเนาะมันหยามมันเคยขาคนบ่ได้ติดคุกหรอต่อไปฮะมันไปเฮ็ดอีกแค่จังใดแม่นบ่เฮ็ดให้ผู้ต้องหาได้ใจแม่นบ่ผิดก็ต้องว่าไปตามผิดแม่นบ่ต้องให้สํานึกแม่นบ่พี่น้องต้องให้กลับใจแนวคันเฮ็ดผิดแล้วบ่ได้มีการกลับใจบ่ได้มีสํานึกเฮงได้รับการนิยมนี่ไว้ผู้ร้ายมันก็ยังยามตัวยังได้ใจแล้วแม่นบ่อํานาจเงินนี่เนาะมีเงินเดียวนี่ก็เฮ็ดได้เบิดจากน้องเมียเคยสร้างกันก็เดี๋ยวนี้ก็ทําเอาหูเอาหน้าเอาตาไปไล่อาสิได้ยืมเงินยืมท่องซอยเหลือกันก็เป็นได้แม่นบ่มีเงินเหรอมีเงินเป็นล้านเหรอได้บัดนี้แม่นบ่ล่ะพ่อเฒ่าก็ได้ไปเฮ็ด YouTube นําดิฉันก็เลยว่าอํานาจเงินนี่เนาะมันเฮ็ดไปได้ทุกอย่างแต่ว่าได้เวลาเดียวกันที่ยังก็เลือดตัวนั้นแม่น้องชมพู่กับผัวเราเนาะผัวเรายังเป็นคนบ่ปากเนาะถ้ามาถือจังเฮาเนาะเบิ่งในหลานดิฉันนี่ขนาด5ขวบแล้วเนาะบ่แม่น3ขวบเนาะหลานน้องหิวเขาซื้อเฮาก็ยังเลือดตัวเนาะเฮาก็ยังเห็นหลานไห้เห็นหลานย่านซื้อก็ยังเลือดตัวแม่นบ่อันนี้ลูกเขาตายซะบ่เขาเสียใจเนาะดิฉันก็เสียใจนําครอบครัวเนาะน้องชมพู่แต่คนก็ให้กำลังใจเราหลายอยู่ดอกเนาะเราเป็นคนมายิ่งที่เข้มแข็งเป็นครอบครัวทำมาหากินเขาไม่ได้เอาลูกมาทำมาหากินเนาะอันคนถือสูญเสียเนี่ยคนบ่เหลียวแลเท่าที่ควรเนาะแต่ว่าไทบ้านเขาเจ้าพวกเขาเจ้าหูเขาเจ้าเห็นเขาเจ้าก็ไปโหไปให้กำลังใจกันเนาะอันนี้การเมืองการบ้านเด้อพี่น้องเด้อแล้วที่นี่การเมืองบาดที่นี่เนาะอันการบ้านเอาซ้ำนั่นแหละเนาะเพราะว่าอันก็อยากเว้าไปทำว่าอำนาจเงินมันเฮ็ดให้คนแม้กระทั่งฮู้จักอันถิ่มความผิดสอบชั่วดีคุณธรรมเนาะพ่อก็เคยเว้าไปอันทางลูกผู้สูญเสียพ่อทางนี้มีเงินเอาเงินไปให้เอาช่องทางหาเงินไปให้ทั้งน้องทั้งพ่อทั้งนี่ก็ไปนําลูกเขยเนาะก็ให้มันพ่อซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็มาเว้าเรื่องการเมืองเนาะแล้วว่าที่นี่การเมืองนี่ก็วัคซีนก็ว่าสิได้รับมอบแล้วว่าซั่นอันแต่ว่าเฮาก็มางมคงอยู่เนาะบ้านเฮาเนาะแล้วก็เอาความเว้าธนาธรเอาความคิดธนาธรเอาความคิดนายกทักษิณมาซั่นเถาะคันซุมมื้อนี้เขาเจ้าบ่เว้าเขาเจ้าบ่คิดให้รัฐบาลก็คิดบ่เป็นดอกพี่น้องก็พากันอันเฮ็ดปันอันบริหารบ้านเมืองแบบแก้ผ้าเอาหน้ารอดเนาะบริหารไปบริหารไปแต่ละมือแต่ละเว้นอันแบบบ่ได้มีการวางแผนอันนี้ก็ยังบ่ได้
หลังจากโควิดแล้วเนาะจักสิฟื้นฟูประเทศแนวใดยังบ่ทันได้มีโครงการเนาะคิดบ่เป็นเนาะที่เห็นก็เลยว่าอันลูกหลานเฮาออกมาต่อสู้เนาะดิฉันก็ดีใจเนาะซุ่มลูกหลานเฮาก็ได้ออกมาหยังหลายคนที่บ่ทันได้ออกแม่นบ่ก็อยากให้บ่ว่าซุ่มพี่น้องเสือดอกเสือแดงเฮาเนาะก็อยากให้ออกมาเนาะอันบ่ได้ผิดน่ะนะพี่น้องคนในคุกก็ยังหลายจักสิจับไปเฮ็ดหยังไปจับกลุ่มคุ้มขังไปหยังกระดอกกระเดื่อยเนาะแม่นบ่เราฟังทั้งควรจับไปติดคุกบ่จับไปแม่นบ่เฮ็ดให้บ้านเมืองไม่ได้จะเป็นบ้าเป็นบอไปแล้วเดี๋ยวนี้ผู้ต้องหากับเฮ็ดให้เป็นซุปเปอร์สตาร์ผู้ตัวว่าขอเวลาอีกบ่นานก็อยู่ไปจนขอเวลาอีกแสนนานพุ่นแล้วดิฉันว่าเนาะบ่อยากไปบ่อยากหนีเนาะอันประชาชนเขามาบอกเลยนี่เขาเปิดพ่อปานฉี่เปิดนายกเนาะเปิดไปซ่องได้เขาก็ด่าเอาเป็นบ่ถ้ายังจะพากันอยู่ดิฉันก็บ่เข้าใจว่ามันเป็นอีหยังมันหวานหอมหลายแต่บ่อำนาจคืออย่างดิฉันว่าอำนาจเงินนี่แหละเนาะอำนาจเงินนี่มันเลยให้คนลืมเป็นลืมตายเนาะเฮ็ดให้ลืมความถูกต้องความชอบธรรมเนาะมันเฮ็ดให้อันตกใส่ๆกับไปเบิดเนาะตกใส่ใจใจกับทั้งกับเพ่ไปเนาะพี่น้องอำนาจเงินเนาะผัวกับเมียนี่กันพ่อผู้รวยกว่าผัวผู้ทุกข์กว่านี่เมียก็อยากไปเอาผู้รวยกว่าคือกันเนาะดิฉันเห็นบางคนกับป้าลูกป้าผัวไปเอาผัวใหม่ย้อนว่าผัวไม่มีเงินก็ผัวเก่าเนาะดิฉันเห็นว่าทิมไปอยู่ในนั้นเขาสางคือกันอันนี้คือกันอำนาจเงินเนาะจากคนฮักกันก็เฮ็ดให้คนสร้างกันจากทหารอันเป็นรั่วของชาติเนาะก็อยากมาเป็นอันผู้บริหารบริหารมันเฮ็ดบ่ได้เนาะคืออย่างดิฉันว่านี่มันคนเฮ็ดอันเป็นก็บ่เป็นนี่คืออย่างดิฉันว่าเฮ็ดร้านอาหารนี่ล่ะคนเฮ็ดเก่งมันเฮ็ดข้าวเดียวมันก็ได้นั่นได้นี่เนาะเฮ็ดนั่นนี่คนให้บ่เป็นเฮ็ดคือกันเฮ็ดบ่เซาแต่ว่ามันบ่ได้เนาะมันก็เลยอันนี้บริหารคือกันนายกตู่นี่คือกันถ้าไม่เป็นทักษิณปานนี้บ่เลือกหน้าการแล้วหรือธนาธรเนาะอันโควิดมาเนาะบริหารจัดการให้พี่น้องประชาชนปานนี้เปิดประเทศเนาะอาจจะบ่มีโควิดเข้าประเทศไทยก็ได้หรือเขาก็สิเฮ็ดให้มันเปิดประเทศพร้อมประเทศอื่นเนาะก็ได้หรือติดแล้วสิได้วัคซีนมาแก้ไขปัญหาทันท่วงทีคือเขาคิดไว้ทำไว้นั่นนะแม่นบ่พี่น้องอันนี้จักแม่นหยังเนาะอันโซโลวอนอันนายกก็มีแต่ทาปุ่นไปโทษปุ่นเป็นหนี้หลายๆอีหยังกู้มาจนว่า20กว่าล้านแล้วอันยิ่งรักเสียอันรถไฟความเร็วสูงเนาะ2ล้านล้านซุ่มเปิ้นอกวีดเนาะก็แต่ความเก่านี่ล่ะว่าสิเป็นหนี้ฮอดลูกฮอดหลานบัดซุ่มมื้อนี้มีดปานแป้นอัดปากแม่นบ่ซุ่มอันเป่านกหวีดเนาะดิฉันก็เลยว่ารัฐบาลชุดนี้นี่คันยังอยู่เนาะมันกันอันทวงควมเจริญของชาติว่าซั่นเถาะเนาะทางฟังนายหลวงเฮาก็ซาลือมาเนาะอันก็ว่าเพิ่นตายว่าซั่นเถาะเนาะสวรรคตเนาะแต่ว่าดิฉันว่าเพิ่นก็สิป่วยซื่อๆนี่ล่ะเนาะทางเพิ่นก็ได้เนาะคันแม่นตายเดี๋ยวนี้โอ้ยทรัพย์สมบัติโอนไปเป็นของเพิ่นสนามหลวงอันทางวัดพระแก้วทางอันเขาดอกเขาดินเก่าบุญน่ะเมียก็สิญาติกันแล้วเนาะดิฉันว่าคันเพิ่นเป็นอีหยังไปแล้วนี่ประชาชนก็ฟ้องเอาคืนนู่นแล้วเนาะอันใดที่เป็นของแผ่นดินแม่นบ่พี่น้องทราบว่าเพิ่นตายว่าซั่นจักแม่นบ่แม่นเนาะแต่ว่าดิฉันว่าเดี๋ยวนี้3คนก็น่าสงสัยเนาะบ่ว่าสิเป็นอันซูมซาวารีบ่ว่าสิเป็นแม่เพิ่นบ่ว่าสิเป็นนายหลวงเนาะ3คนนี่ล่ะอาการล่อแล่เนาะเฮาเบิ่งก็ได้เนาะก็บ่อยากให้เพิ่นเป็นอีหยังหรอกผู้ใดตายก็บ่ดีจักคนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันก็ฟื้นอันกฎธรรมชาติบ่ได้เนาะอันแม่เพิ่นก็ป่วยเนาะสมสวรีเพิ่นก็ป่วยเนาะนายหลวงเฮาก็ป่วยเฮาก็บ่ฮู้ผู้ใดสิไปก่อนไปหลังเนาะเพราะฉะนั้นนี่พี่น้องก็ลองคิดเบิ่งว่าเงินนี่เนาะมีหมอเก่งปานใดเนาะมีความสุขปานใดมีเงินหลายปานใดเนาะมีหมอดูแลดีปานใดคือนายหลวงเฮาล่อเก่าล่ะเนาะเพิ่นรักษาผู้เดียวอยู่ชั้นที่16โรงพยาบาลทั้งหมอทั้งแพทย์เก่งแม่นบ่เพิ่นก็ฟื้นธรรมชาติบ่ได้แม่นบ่ใหญ่ปานใดเพิ่นก็ใหญ่ไปกว่ากะโลงบ่ได้แม่นบ่ยังแต่ซื้อเสียงให้คนจดจำเนาะ
อันนี้คือกันแม้กระทั่งเข้าคือกันโตดิฉันคือกันเนาะจักสิญาติสิแยงจักสิอันเห็นแก่จนว่าเฮ็ดให้อำนาจเงินบ่ฮู้จักผิดสอบชั่วดีนั่นน่ะไปเฮ็ดหยังแม่นบ่พี่น้องในที่สุดมันก็สิใหญ่ไปกว่ากับโลกบ่ได้เกินว่า1กับ2ศอกบ่ได้เนาะเขาแม่นคือกันเนาะพระเจ้าก็ว่ามนุษย์เกิดมาจากผงธุลีดินแม่นบ่อันมนุษย์พระเจ้าปั้นมาจากขี้ดินเนาะในที่สุดก็กลายเป็นขี้ดินเป็นขี้เถ้าไปเนาะพี่น้องจักสิพากันรังแกทำลายประหัตประหารกันอีหยังกะดอกกะเดียเนาะเป็นหยังคือบ่เห็นแก่ความสุขของพี่น้องประชาชนเห็นแก่ลูกแก่หลานเนาะเห็นแก่ครอบแก่ครัวแม่นบ่เป็นหยังคือให้อำนาจเงินมาครอบงำจิตใจแม่นบ่มีผู้ตั้งอันคำนิยามคำเว้าไว้ก็คือว่าอำนาจเงินมันรุนแรงเนาะพี่น้องเนาะมันง่างปากคนใดว่าซั่นต่อไปสื่อใจคนใดตกใส่ๆกับมุ่นอุ่ยปุ่ยเลยอำนาจเงินเนาะประเทศไทยวุ่นวายอยู่เดียวนี้ฆ่ากันเดียวนี้พม่าฆ่ากันอยู่เดียวนี้ก็อำนาจเงินแม่นบ่พี่น้องดิฉันอยากให้เข้าใจเนาะว่าเงินกับผู้ใดก็อยากได้บ่ทุกคนนั่นล่ะแต่ว่าคันได้มาจากความบ่ถูกต้องสอบถ้ำหรือว่าได้แล้วเฮ็ดให้ผู้นึงเขาคุกเขาตารางหรือผู้นึงตายหรือบ่ฮู้จักผิดสอบชั่วดีเนาะก็หรือว่ามาทำลายประเทศชาติแม่นบ่หรือมาฆ่าประชาชนหรือว่าฆ่าลูกฆ่าหลานจับลูกหลานไปที่คุกที่ตารางย้อนอยากมีอำนาจย้อนอยากมีเงินนี่มันก็บ่ถูกต้องเนาะในที่สุดเขาก็สิสาบแซงเนาะเขาก็สิเว้าให้เนาะเจ้าของตายไปแล้วก็สิฮอดลูกหลานเดือดร้อนแม่นบ่พี่น้องเพราะฉะนั้นดิฉันก็คิดว่าที่ผ่านมาที่เห็นเนาะจนว่าอายุ60กว่าปีเนาะเงินนี่มันก็เฮ็ดให้อันละลายได้นั่นนะอีหยังก็ได้เนาะหมู่ก็พวกกะเสียหมู่เสียพวกกะย้อนเงินเนาะผัวเมียกะป้ากันกะย้อนเงินประเทศจิบหายไว้วอดกะย้อนเงินประชาชนเดี๋ยวนี้สิตายบ่มีอยู่มีกินอันติดโควิดกะย้อนเงินบ่อนการพนันคาสิโนเนาะย้อนว่าอยากได้เงินกะไปเล่นคาสิโนจนเบิดเนื้อเบิดตัวครอบครัวบ้านแตกสะแหลกขาดกะย้อนเงินเนาะเพราะฉะนั้นคันเฮาบ่เอาเรื่องนี้ออกไปเนาะดิฉันทำงานนักดิซุมื้อนี่กะย้อนเงินเนาะเฮาก็ต้องกลับมานั่งคิดใหม่แล้วพี่น้องว่าเงินนี่มันเอาให้มันพอดีเนาะอย่าให้มันมาทำลายครอบครัวอย่าให้มันมาทำลายประเทศชาติอย่าให้มันมาทำลายมิตรภาพว่าซั่นเถาะเนาะพี่น้องเนาะดิฉันเกินหน่อยก็โอ้ยก็เบิ่งไปแล้วประเทศไทยซุมื้อนี้เนาะซุมมีอุดมการณ์ก็มีอุดมการณ์เนาะเดือดร้อนย้อนอุดมการณ์เนาะจังพี่น้องเฮาออกมาอยู่นอกประเทศนี่ก็ย้อนเงินเนาะย้อนเงินเฮ็ดให้เขาเจ้าเดือดร้อนเนาะซุ่มรัฐประหารเขามาย้อนเงินย้อนอำนาจซุ่มนี่อยู่บ่ได้เนาะบ่จำนนกับนี้พากันออกมาคือสุในทีวีนี่แหละจะได้เกิดขึ้นก็ย้อนหนีจากอำนาจเงินอำนาจรัฐแม่นบ่ล่ะคุณวิสาคันทับคุณอริธมันจารุพงษ์พี่ดารุณีเนาะหลายคนจำบ่ได้เนาะไล่บ่เบิดเนาะก็ย้อนนี้มาจากอำนาจรัฐอำนาจเงินเนาะเพราะว่าเขารังแกเนาะคันมันจำนนกับเขาแล้วป่านนี้ก็สิพากันสำบายแล้วเนาะซุ่มติดคุกติดตารางซุ่มหนีตายหัวสุกหัวซุ่มไปตายอยู่ต่างประเทศ